สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยจะมีใครได้รับฟังมาก่อนอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเรื่องราววันนี้ครับที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยผมเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของอาถรรพ์ในที่ดินผืนหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองอาถรรพ์ที่ดินผืนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าที่ดินผืนนี้ครับที่ผู้ฟังทางบ้านไปได้มาเนี่ยเป็นที่ดินผืนเก่าจากผีกระสือเรื่องราวต่อไปนี้ที่คนจะรับชมแล้วก็รับฟังกันนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับครอบครัวของเขาที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านที่ชื่อว่าคุณพิสิทธิ์นามสมมุติคุณพิสิทธิ์เนี่ยได้เล่าให้ผมฟังครับว่าเขาเองเนี่ยมีอยู่ที่ดินผืนนึงเป็นที่ดินที่ตกทอดมาจากมรดกนี่แหละครับว่ากันว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยยายทวดเล่าให้ฟังว่าได้มาจากผีกระสือตัวนึงเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ยายทวดเนี่ยยังเด็กๆเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองคนในสมัยก่อนครับเวลาเขาจะไปจับจองที่ดินกันทำไร่ทำนาเนี่ยเขาก็จะไปถางป่าอะไรกันก็คือเจอที่ดินตรงไหนรกๆล้างๆเนี่ยเขาก็จะใช้มีดนี่แหละครับไปถางป่าเพื่อจับจองเป็นเจ้าของที่ดินในการทำการเกษตรในการอยู่อาศัยบวกกับว่าในสมัยนั้นครับยายโทษได้เล่าให้ฟังว่าไอ้ที่ดินแถวอ่างทองเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นที่ดินเปล่าๆไม่ได้มีการปลูกบ้านไม่ได้มีการทำการเกษตรอะไรก็จริงแต่มันมักจะเป็นที่ดินของพวกผู้ดีเก่าหรือไม่ก็ข้าราชการชั้นสูงที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วเหมือนกับมาอยู่ก่อนแต่ก็ไม่ได้มีการมาแสดงตัวเป็นเจ้าของพูดง่ายๆก็คือปล่อยปะละเลยครับบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ครับว่าตัวเองเนี่ยมีที่ดินผืนนี้อยู่พวกชาวบ้านชาวนานี่แหละครับเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะจับจองที่ดินกันก็คือต้องไปถางป่าอะไรเอาเลยยายทวดกับครอบครัวเนี่ยแกก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละครับที่แกไม่รู้มาก่อนว่าที่ดินผืนที่แกอยู่เนี่ยมันมีเจ้าของหรือไม่ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อกับแม่ก็พากันถางป่าถางอะไรกันไปจนได้ที่ดินผืนหนึ่งมาแล้วก็ปลูกบ้านหลังหนึ่งเอาไว้ครับบ้านหลังนี้ที่แกปลูกเนี่ยก็เป็นบ้านโบราณโบราณสมัยก่อนมีใต้ถุนยกพื้นสูงขึ้นไปห้องน้ำเนี่ยแยกต่างหากอยู่นอกบ้านกิจวัตรประจำวันของครอบครัวของเธอเนี่ยตื่นเช้ามาครับพ่อเนี่ยก็จะไปทำไร่ทำนาตกเย็นมาเนี่ยก็จะมากินข้าวกินปลากันแม่เนี่ยไม่ได้ไปกับพ่อครับแม่เนี่ยอยู่บ้านอยู่เรือนส่วนยายทวดในสมัยนั้นเนี่ยแกก็ช่วยแม่ซักผ้าตากผ้าอะไรกันไปจนมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นเช้าวันที่เหมือนกับจะวันธรรมดาทั่วๆไปแต่มันเป็นวันของจุดเริ่มต้นที่เกิดเรื่องราวหลอนๆเพราะเช้าวันนั้นครับยายทวดเนี่ยแกตื่นมาแล้วพบว่าผ้าที่แม่ตากเอาไว้เนี่ยบางตัวมันหล่นที่พื้นแกก็เลยจะไปหยิบขึ้นมาตากเหมือนเดิมในจังหวะที่แกกำลังเดินจะไปหยิบผ้าขึ้นมาตากนี้แกได้เห็นกับผ้าถุงรวมไปถึงเสื้อผ้าสีขาวที่แกเอาไว้ใส่ไปวัดกับแม่เนี่ยมันมีคราบเลือดครับที่เปื้อนเต็มผ้าถุงรวมไปถึงคราบเลือดที่เปื้อนตามเสื้อผ้าสีขาวๆพอตอนนั้นที่ยายทวดเห็นเนี่ยแกก็ตกใจสิครับแกก็ตะโกนเรียกแม่มาเลยพอแม่มาถึงเนี่ยแม่ถึงกับตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเลยแหละครับแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรให้กับยายทวดได้ฟังว่าลักษณะอะไรประมาณนี้เนี่ยมันคืออะไรตอนนั้นด้วยความที่ว่ายายทวดเนี่ยแกยังเด็กๆแกก็ไม่รู้ตาสีตาสาได้หรอกครับว่าสิ่งที่แกเห็นอยู่นี้มันเป็นคราบเลือดที่พวกกระสือเนี่ยมันมาเช็ดปากครั้งแรกไม่ได้ติดใจอะไรแต่พอเจอบ่อยๆเข้าครับเจอติดต่อกัน2วันติดๆแกก็เริ่มได้ยินพวกพี่ป้าน้าอานั่นแหละครับพูดให้ฟังประมาณว่าระวังหน่อยก็ดีนะช่วงนี้เนี่ยกระสือมันออกหากินด้วยความที่ว่าสมัยก่อนครับบ้านเนี่ยก็จะห่างกันครับไม่ได้ปลูกติดๆอะไรกันหรอกจะเจอกันทีก็คือเจอกันตอนเช้านี่แหละตอนที่ไปวัดทำบุญอะไรกันตกบ่ายมาเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันไปทำไร่ทำนาตอนเย็นมาก็แยกย้ายกันเข้าบ้านกันแล้วเย็นวันนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ก็มานั่งคุยกันครับว่าไอ้คราบเลือดที่เจอที่มันติดอยู่ที่ผ้าถุงเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยของกระสือมาเช็ดปากก็เป็นไปได้ตอนนั้นแกก็เริ่มกลัวแล้วครับเริ่มรู้สึกตกใจกลัวมาเหมือนกันเพราะว่าเสื้อผ้าที่แกไปเห็นในวันนั้นเนี่ยมันเป็นรอยเลือดแบบปาดยาวๆเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยใช้ผ้าถุงหรือว่าใช้ผ้าที่แกตากเนี่ยเอามาเช็ดปาก3วันหลังต่อจากนั้นเวลาประมาณทุ่มกว่าได้ยายทวดเนี่ยแกมาเข้าห้องน้ำอยู่ข้างล่างครับแล้วแกกำลังจะเดินขึ้นบ้านไปนอนปรากฏว่าในจังหวะที่แกกำลังจะเดินขึ้นไปเนี่ยตอนที่ออกมาจากห้องน้ำแกเห็นดวงไฟสว่างวูบวาบวูบวาบดวงไฟดวงนี้เนี่ยมันลอยอยู่ใต้ถุนบ้านครับสว่างวูบวาบวูบวาบในสมัยนั้นมันยังไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มีไฟฟ้าสว่างอะไรมากมายตอนที่แกลงมาเข้าห้องน้ำเนี่ยแกจุดตะเกียงลงมาด้วยซ้ำสมัยก่อนเนี่ย6 โมงเย็นมันก็มืดแล้ว
แกก็ได้เห็นครับว่ามันมีแสงสว่างอยู่ใต้ถุนบ้านแกก็เลยยกตะเกียงขึ้นสูงเพื่อที่จะดูครับว่ามันเป็นดวงไฟของตะเกียงของใครหรือเปล่าแต่สิ่งที่แกเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ดวงไฟจากตะเกียงสิครับเพราะว่าจู่ๆดวงไฟดวงนั้นเนี่ยมันค่อยๆลอยเข้ามาใกล้แกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแกก็ได้เห็นครับว่าดวงไฟดวงนั้นมันคือผีกระสือแกบอกในแกกลัวมากครับแกเลยค่อยๆถอยหลังกลับไปตั้งหลักอยู่ในห้องน้ำสักพักนึงเนี่ยแกคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะสงบนิ่งไปแต่ในจังหวะที่แกเปิดประตูออกมานี่แหละครับจังหวะนั้นเนี่ยแกได้เห็นว่ามันมีผีกระสือตัวหนึ่งครับลอยมุ่งตรงมาทางห้องน้ำแกได้เห็นหัวผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ลอยอยู่ช่วงคอลงไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นดวงไฟสีเขียวอมเหลืองมีแต่ไส้มีแต่พุงมีแต่กระเพาะหัวใจแล้วไม่รู้เต็มไปหมดเลยเครื่องในนั่นแหละครับแล้วผู้หญิงคนนี้ครับที่แกเห็นว่าเป็นผีกระสือเนี่ยยิ้มแสแยะแสแยะให้แกแล้วผีกระสือตัวนี้เนี่ยมันก็อ้าปากแลบลิ้นออกมาเลียที่ปากของตัวมันเองปากของผีกระสือตัวนี้มันเต็มไปด้วยคราบเลือดคราบหนองกินเนี่ยเหม็นคละคุ้งไปหมดครับตอนนั้นเนี่ยยายทวดแกตกใจมากแกก็เลยร้องกรีดเสียงดังพ่อกับแม่ก็ตกใจกันครับอยู่บนบ้านพากันรีบวิ่งลงมาดูพ่อกับแม่เนี่ยมือนึงถือตะเกียงมือนึงเนี่ยหยิบมีดมาด้วยพอมาถึงเนี่ยก็เห็นว่ายายทวดครับยืนตาค้างอยู่ตรงหน้าห้องน้ำแกก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเปล่ายายก็เริ่มเล่าให้กับพ่อกับแม่ได้ฟังครับด้วยน้ำเสียงสั่นๆด้วยอาการกลัวนี้แกก็เล่าให้ฟังว่าเจอผีกระสือหน้าตามันเป็นแบบนี้แบบนี้แกกลัวมากครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่แกได้เห็นผีกระสือที่ใกล้ที่สุดและเป็นการเห็นผีกระสือครั้งแรกในชีวิตของแกพ่อกับแม่ก็ช่วยพูดปลอบจนแกเนี่ยใจเย็นลงแล้วก็พากันเดินขึ้นบ้านไปหลับไปนอนวันถัดมาในช่วงบ่ายแกก็จอกมาเก็บผ้าเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ปรากฏว่าแกก็เจอคราบเลือดคราบเดิมที่แกเคยเห็นในวันนั้นที่พ่อเล่าให้ฟังว่าผีกระสือเนี่ยมันมาเช็ดปากดูก็รู้ครับว่าเป็นคราบที่ผีกระสือเนี่ยมันมาเช็ดปากอีกแล้วรอบนี้เนี่ยแกก็เลยเอาผ้าที่เห็นว่าเป็นคราบเลือดผีกระสือนี่แหละครับวิ่งเอาไปให้พ่อกับแม่ดูพอพ่อกับแม่ได้ดูเท่านั้นแหละครับพ่อกับแม่ก็พูดประมาณว่านี่มันยังไม่หยุดอีกหรอพ่อกับแม่ก็ตัดสินใจเอาผ้าผืนนี้เนี่ยครับที่ผีกระสือเนี่ยมันเช็ดปากเอาไปให้พระแถววัดที่อ่างทองครับทำพิธีให้โดยการเอาผ้าที่ผีกระสือมันเช็ดปากนี่ครับที่มันมีคราบเลือดเนี่ยเอาไปต้มในน้ำมนต์และหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ไล่คาถาในระหว่างที่หลวงพ่อกำลังทำพิธีอยู่นี้ครับอยู่ดีๆมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับดูภูมิฐานเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยเลยเห็นว่าเป็นคนแถวนั้นนั่นแหละครับแกเนี่ยน่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็เดินมาในตรงที่เขาทำพิธีกันอยู่แล้วก็บอกว่าฉันขอซื้อได้ไหมฉันขอซื้อได้ไหมผ้าผืนนั้นน่ะแกก็พูดไปแล้วก็เอามือครับปิดปากไปแล้วพูดประมาณว่าฉันกลัวแล้วฉันขอซื้อนะฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วหยุดต้มเถอะหยุดต้มเถอะฉันยกที่ดินผืนนั้นให้ก็ได้ฉันมีเงินนะแต่ขอแลกกับผ้าผืนนั้นได้ไหมแล้วปิดเป็นความลับเรื่องที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นกระสือรับปากเลยว่าจะไม่ทำร้ายใครพ่อกับแม่หลวงพ่อตอนที่ทำพิธีกันอยู่เนี่ยก็ตกใจนะครับที่อยู่ผู้หญิงคนนี้มาพูดอะไรแบบนี้พระท่านก็พูดว่าให้ไปหมดไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะหยุดทำพิธีให้หลังจากนั้นครับก็หยุดทำพิธีตรงนี้ไปแล้วก็หยิบผ้าผืนนั้นนั่นแหละครับออกมาจากหม้อต้มหม้อนั้นแล้วเหมือนกับว่าหลวงพ่อครับบอกว่าให้ฉีกผ้าออกเป็นครึ่งนึงเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของยายทวดผืนหนึ่งครับแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่แสดงตัวเป็นกระสือเนี่ยเก็บเอาไว้อีกครึ่งหนึ่งพระท่านก็พูดประมาณว่าถ้าทำสัญญาที่ดินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตกลงอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้โยมอ่ะเอาอีกครึ่งหนึ่งให้เขาไปซะจะถือว่าไม่เป็นอันตรายอะไรกับพวกโยมแล้วหรอกกรรมใครกรรมมันสาเหตุที่หลวงพ่อเนี่ยให้เก็บไว้ครึ่งนึงก็เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวผีกระสือตัวนี้เนี่ยครับจะพูดไม่จริงที่พูดว่าจะให้ที่ดินจะให้เงินทองอะไรเนี่ยแหละครับเป็นค่าปิดปากเนี่ยหลวงพ่อแกกลัวว่าจะพูดไม่จริงครับเพราะว่าพวกผีพวกนี้เนี่ยมันเชื่อไม่ได้มันปลิ้นป้อนครับหลวงพ่อแกก็เลยเหมือนกับว่ายึดผ้าผืนหนึ่งไว้เป็นตัวประกันเพราะถ้าเมื่อไหร่มีการต้มผ้าครึ่งนึงแล้วก็ผีกระสือตัวนี้เนี่ยจะอยู่ไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวมันจะทรมานมันจะทุรนทุรายแกก็เลยยึดเอาไว้ก่อนจนกระทั่งถึงวันที่มีโอนที่ดินอะไรกันหลวงพ่อแกก็พูดประมาณว่าเป็นถึงคนใหญ่คนโตเนี่ยไม่น่ามาเป็นทายาทกระสือเลยมันเหมือนกับเป็นวิบากกรรมของเขาน่ะโยมอโหสิกรรมให้เขาก็แล้วกันครอบครัวของยายทวดก็ไม่ได้เอะใจอะไรหรอกครับก็คิดว่าอโหสิกรรมไปก็จบๆไปจนกระทั่งถึงวันที่มีการจะนัดโอนที่ดินกันครับมีการจะมอบฉันทะอะไรกันไปคุณพิสิทธิ์เนี่ยบอกไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าสมัยนั้นเนี่ยมีการออกโฉนดให้แล้วหรือยังแต่ว่าวันนั้นครับผู้หญิงที่เป็นผีกระสือเนี่ยคนที่มาแสดงตัวตอนที่วันทำพิธีนั้นเขามีการเอาเหมือนกับว่าเข็มขัดนาคแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งครับเอามาให้และพูดกับครอบครัวเขาในวันนั้นครับว่าห้ามใครโกงที่ดินผืนนี้ถ้าใครโกงที่ดินผืนนี้จะขอให้มีอันเป็นไปนี่มันเป็นคำพูดกล่าวท้ายทิ้งไว้ครับ
ก่อนที่จะมีการยื่นโฉนดที่ดินให้แล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปครับที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีการโดนผีกระสือเนี่ยออกมาหลังควานอะไรอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปยายทวดก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันที่มีการยื่นที่ดินมีการยื่นเข็มขัดนาครวมไปถึงเงินอะไรให้เพื่อเป็นการฆ่าปิดปากนี้เนี่ยแกก็ไม่ได้เห็นผีกระสือตัวนั้นอีกเลยจะมีก็แต่บางวันครับเห็นเป็นแสงเนี่ยลอยผ่านบ้านไปบางวันก็ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงเคี้ยวเป็นเสียงที่ดังลอยตามลมมาบรรยากาศสมัยก่อนเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยคือหลอนมากๆนะครับยิ่งกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันยิ่งชวนให้คิดชวนให้ขนลุกไปยังใหญ่เลยแต่พอหลังจากที่พ่อกับแม่ของยายทวดแกเสียไปครับแทบจะไม่มีเหตุการณ์กระสืออะไรเนี่ยออกมาให้เห็นแล้วจนกระทั่งยายทวดครับแกเป็นสาวเนี่ยแกก็ได้ไปแต่งงานกับคนนอกหมู่บ้านแล้วแกก็ได้คลอดลูกมา1คนเป็นลูกสาวก็คือแม่ของคุณพิสิทธิ์นั่นเองและแม่ของเขาเนี่ยก็พายายทวดครับมากินมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยเลยจนกระทั่งพิสิทธิ์เนี่ยเริ่มโตมาเรื่อยๆมีเหตุการณ์ล่าสุดนี่แหละครับที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปคือที่ดินผืนนั้นแหละครับผืนที่กระสือเนี่ยได้ยกให้จะมีการแบ่งกันครับจะมีการแบ่งให้กับญาติๆที่อยู่ในจังหวัดอ่างทองรวมไปถึงแม่ของเขาด้วยครับที่จะไปรับมรดกตรงนั้นอะไรกันแต่เหมือนกับว่าลุงของแม่ครับแกเนี่ยเหมือนจะแอบไปโกงที่ดินครับแกจะไปเอาที่ดินส่วนหนึ่งเนี่ยไปเป็นของตัวเองแต่มันน่าเหลือเชื่อก็คือลุงคนนั้นครับที่แอบไปเอาที่ดินเนี่ยแกไหลตายครับแกไหลตายแบบปริศนาแกตายแบบไม่มีสาเหตุก่อนวันที่จะไปโอนที่ดินกันครับการตายของลุงนี่แหละครับทำให้ญาติพี่น้องเนี่ยพูดไปถึงคำสาปแช่งของเจ้าของเดิมครับที่เป็นผีกระสือเนี่ยที่ยกให้ว่าถ้าใครจะเอาไปเนี่ยขอให้มันชิบหายแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับแม่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาอะไรประมาณนี้แกก็เลยบอกว่าใครอยากได้ก็เอาไปเลยแกเนี่ยไม่เอาครับแกเนี่ยขอสละสิทธิ์ที่ดินผืนนั้นไปแล้วก็ไม่มีการแบ่งที่ดินผืนนั้นกันต่อครับเหมือนกับญาติทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงไว้โอกาสมาหมอเดี๋ยวค่อยมาแบ่งกันจนกระทั่งเมื่อตอนปี53ที่ผ่านมาครับเขาเองเนี่ยมีโอกาสไปงานศพของญาติฝ่ายแม่ไปในตอนนั้นเนี่ยก็คือไปช่วยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรนี่แหละครับเพราะว่าญาติฝ่ายแม่ที่เสียเนี่ยก็คือเป็นคนรู้จักกันแม่เนี่ยก็ต้องไปอยู่แล้วครับแล้วคุณพิสิทธิ์เองเนี่ยก็คือไปช่วยเสิร์ฟน้ำอะไรไปจัดพวกอาหารของแขกที่จะมาร่วมงานกันก็ได้เห็นว่าพวกป้าๆเนี่ยเขาคุยกันถึงเรื่องที่มีคนโกงที่ดินก็คือตอนนี้ที่ดินผืนนั้นครับที่ดินผืนตรงที่เป็นที่ดินอาถรรพ์เนี่ยคือมันติดถนนครับแล้วมันเป็นแปลงใหญ่มากๆด้วยเป็นที่ดินที่มีมูลค่าแล้วผมขออนุญาตที่จะไม่บอกนะครับว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนแล้วเขาคุยกันประมาณว่าจะมีการโยกย้ายชื่อครับจะมีการโยกย้ายชื่อเนี่ยเข้าไปเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินผืนนี้สุดท้ายเนี่ยมันเป็นคำดังที่กระสือตัวนั้นเนี่ยมันสาบแช่งเอาไว้ไม่มีผิดเลยครับเพราะว่าป้าแกเนี่ยถูกฟ้าผ่าตายคาที่ดินผืนนั้นเลยแม่เนี่ยยังบอกอีกครับว่าได้มาเนี่ยก็ไม่คุ้มหรอกครับที่ดินผืนนี้มันเป็นที่ดินอาถรรพ์จนกระทั่งเมื่อตอนปี59ครับเขาเนี่ยเรียนจบนายสิบทหารเรือมาก็มีโอกาสเดินทางกลับไปที่อ่างทองครับเพื่อไปเยี่ยมหลวงตาครับเนื่องจากว่าหลวงตาเนี่ยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนั่นแหละวันนั้นเนี่ยก็นอนอยู่ที่บ้านของป้าครับปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังนอนเล่นโทรศัพท์เคลิ้มๆก็ได้เหลือไปเห็นข้างนอกหน้าต่างครับเห็นเป็นแสงไฟสีเขียวลอยผ่านหน้าต่างไปตอนนั้นไม่มั่นใจครับว่าเป็นผีหรือเปล่าแต่หลังจากที่แสงสีเขียวเนี่ยมันลอยผ่านหน้าต่างมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหมือนกับเป็นกลิ่นหมาตายครับเป็นกลิ่นเหม็นแบบเหม็นเน่ามากลอยตามมาด้วยตอนนั้นเนี่ยเขาใจหนึ่งก็อยากจะรู้ครับว่าเป็นผีหรือเปล่าวะอีกใจหนึ่งเนี่ยก็กลัวมากพูดก็พูดเถอะครับแต่สิ่งที่ได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยเขาเห็นจริงๆคือเขาเห็นว่าญาติของเขาที่ตายไปแล้วครับทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินตามแสงสีเขียวนั้นไปครับญาติสองคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยกำลังเดินไปเรื่อยๆเดินไปตามแสงไฟตามถนนครับตอนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยคือขนลุกมากครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยไหนจะเป็นลุงที่ตายไปแล้วรวมไปถึงป้าคนนั้นครับที่เพิ่งจะมางานศพตอนปี53พอเขาได้เห็นเนี่ยเขาถึงกับขาอ่อนลงมาเลยแหละครับในหัวเนี่ยคิดเลยว่านี่เราเมาหรือเพี้ยนหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่ใช่ครับเขาเนี่ยสติสัมปชัญญะยังครบสมบูรณ์ทบถ้วนเช้ามาครับเลยรีบไปทำบุญใส่บาตรให้แถมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ตายไปด้วยครับที่เขาได้เห็นในวันนั้นเรื่องที่ดินผีกระสือผืนนี้เนี่ยเล่ากันมานานแล้วครับสืบทอดกันมาเป็นทอดๆโดยที่คุณพิสิทธิ์ครับได้ฟังมาจากยายทีนึงตั้งแต่ชั้นประถมแล้วหรอครับใจหนึ่งก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่พอเจอเข้าไปจัดหนึ่งทีเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของยายทวดเลยแหละครับที่วันนั้นที่ยายทวดเห็นผีกระสือเนี่ยมาจัดๆอยู่ตรงหน้าเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรื่องราวในวันนี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเพราะเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับคุณพิสิทธิ์ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อเลยนะครับที่ดินผืนอาถรรพ์อะไรแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆซึ่งไม่เพียงแต่เหตุการณ์ที่ผู้ฟังทางบ้านท่านนี้เจอหรอกนะครับ
เกี่ยวกับที่ดินผืนอาถรรพ์เนี่ยมีหลายคนครับที่พบเจอแต่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับมรดกตรงนี้ที่ครอบครัวของเขาเนี่ยได้รับสืบทอดมาจากผีกระสืออันที่จริงไม่ได้สืบทอดหรอกครับแต่มันคือค่าปิดปากที่ไม่ไปบอกคนละแวกแถวนั้นครับว่าใครกันที่เป็นผีกระสือเพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยมันอาจจะกระทบกับเขาเพราะเนื่องจากว่าผีกระสือตัวนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นั่นเองยังไงนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญถัดไปก่อนจากกันไปครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันถ้าใครมีประสบการณ์สยองขวัญอะไรอีกอยากจะส่งอยากจะถ่ายทอดนะครับส่งมาได้ครับที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่ค่ำคืนนี้เนี่ยถ้าได้กลิ่นอะไรเหม็นๆหรือเห็นลำแสงอะไรแปลกๆลอยมาแล้วก็ขอให้คุณนั้นรอดปลอดภัยจากผีกระสือเลยครับสวัสดีครับ